สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Eternal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับคอนเทนต์เลยยังไงนี่วันวาเลนไทน์แล้วนะพี่ต้องรอมันกดดันนะเพราะว่ามันจะต้องใหญ่ขึ้นเรื่อยๆในทุกๆแต่ละปีไม่มันไม่ได้ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆค่ะแต่ว่าเราแบบว่าหาอะไรที่แบบรู้สึกว่ามันน่าประทับใจอะไรเงี้ยมากกว่าไม่ได้แบบไม่ได้มองว่าแบบเล่นใหญ่แต่ว่ามองว่าแบบว่าเฮ้ยถึงเทศกาลนี้แล้วทำแบบนี้ดีกว่ายังไม่มีใครเคยทำพี่เขายังไม่เคยได้อะไรเงี้ยเราก็ทำเลยยินดีให้ค่ะก็คือแบบก็ให้ทุกคนแหละถ้าพี่ถามว่าระหว่างตรงๆไทเปมากกว่ากันโหอันนี้ไม่รู้เลยอ่ะแต่ว่าหนูว่าก็ทั้งคู่นะแต่หนูก็ไม่เคยมานั่งวัดกับพี่ตรงว่าแบบใครให้มากกว่าแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราให้เขาให้เรากลับอะไรแบบนี้ค่ะก็คือรู้สึกว่าน่าจะทั้งคู่อย่างหลายคนบอกการให้ของเราเป็นการทำคอนเทนต์หรือว่าเป็นการให้จากใจจริงๆตอนนี้รู้สึกยังไงให้จากใจค่ะเพราะว่าถ้าทำคอนเทนต์เนี่ยไม่ต้องลงทุนเยอะขนาดนั้นก็ได้ถ้าถ่ายคลิปอยู่บ้านก็แบบก็ทำคลิปได้แต่ว่านี้คือแบบรู้สึกว่าอยากให้จากใจแล้วก็อยากให้มันดูแบบว่าเป็นที่จดจำในความคิดเขาตลอดไปต่อให้เขาไม่ได้คบหนูแต่หนูก็อยากให้เขาจำหนูได้ตลอดไปอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยแบบว่าเออเท่าไหร่ก็แบบลงทุนให้ค่ะไม่เกี่ยวกับคอนเทนต์แต่มันก็จะพอมาเพราะกระแสดราม่าใช่แล้วก็จะดองดราม่าไปหมดทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยเลยก็คือหนูเป็นยูทูบเบอร์อ่ะหนูทำอะไรหนูก็ต้องถ่ายคลิปอย่างมาวันนี้หนูก็ถ่ายคลิปคือหนูไปไหนหนูต้องถ่ายคลิปไว้อยู่แล้วเพราะว่าหนูคือยูทูบเบอร์เพราะฉะนั้นเวลาเราทำอะไรมันเป็นคอนเทนต์เราได้เราลงคลิปได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยคิดว่าเวลาทำอะไรพี่ตรงมันก็ถ่ายคลิปตลอดเลยก็เลยไม่ได้คิดมองว่าเป็นคอนเทนต์แต่ว่าแค่ทำให้ด้วยใจงงไหมบางดราม่าจริงๆมันเกิดขึ้นได้ยังไงอะไรเงี้ยมันไม่มีต้นตออะไรเงี้ยไม่งงค่ะก็เข้าใจแหละเพราะว่าแบบก็เคยถามเพื่อนๆเหมือนกันว่ามองยังไงอะไรเงี้ยบางคนเขาก็แบบอาจจะมองว่าเอ้ยเล่นใหญ่แบบว่าคอนเทนต์ก็รับแต่คนมองแต่ว่าในมุมหนูก็คือหนูอยากให้พี่เขาจำหนูได้ตลอดไปแต่นะวันนี้เรารอดมาได้ไงเพราะว่าหลายคนจะสบประมาทคู่เราไม่น่าจะ3เดือนแต่นี่คือหวานกันอย่างต่อเนื่องหวานกันมาตลอดทุกซีซั่นนี่เพิ่งจะเกือบ1ปีเองก็ใช่ไงแต่เหมือนว่าก็แบบว่ารอดมาทุกคำครหาหมดเลยรู้สึกยังไงบ้างคือเราอ่ะใช้ชีวิตปกติมากอะไรอย่างเงี้ยคือแบบก็เหมือนคนเป็นแฟนกันทั่วไปอะค่ะไปกินข้าวไปช้อปปิ้งถ่าย YouTube เล่นกันถ่าย TikTok เล่นกันถ่ายรูปเล่นทุกอย่างเป็นแบบคนธรรมดามากเราไม่ได้มองว่าแบบเอ้ยวันนึง